วิธีง่ายๆหลายคนไม่เคยรู้นำดอกมะลิใส่ขันตั้งหน้าหิ้งบูชาพระช่วยลดเคราะห์บรรเทากรรมเจ้ากรรมนายเวรเห็นใจไม่จองเวรจองกรรมสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวธรรมะคำสอนดีๆจากครูบาอาจารย์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และร่วมแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะคะและสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะเคราะห์คือบาปล้างไม่ได้โอวาทธรรมคำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงคำว่าเคราะห์คือบาปล้างไม่ได้แต่ถ้าหากว่าทำความดีให้มีกำลังสูงกว่าคำว่าเคราะห์จะเปรียบเทียบให้ฟังเหมือนกับคนที่ยืนอยู่กลางแดดจัดเวลานี้อยู่ในร่มมันก็ร้อนถ้ายืนกลางแดดมันก็ร้อนถ้าทำบุญน้อยๆก็เหมือนกับมีร่มเล็กๆไปกลางบังอยู่มันก็เย็นไปหน่อยหนึ่งทำบุญที่มีอานิสงส์มากๆก็เหมือนกับมีคนเอาน้ำไปราดให้ก็มีความเย็นถ้าทำบุญที่มีกำลังสูงใหญ่อย่างเราเจริญกรรมฐานเหมือนกับเราแช่ในอ่างน้ำถึงเราจะอยู่กลางแจ้งกลางแดดความร้อนมันก็น้อยไปทีนี้การทำคราวนี้ก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ทำลายให้เคราะห์หมดไปการทำลายเคราะห์คือบาปทำลายไม่ได้แต่ว่าเราทำบุญให้มีกำลังสูงขึ้นอย่างญาติโยมพุทธบริษัทที่มานั่งที่นี่ทุกคนไม่ใช่มีแต่เคราะห์โชคก็มีคือชาติก่อนมีทั้งความดีมีทั้งความชั่วมีทั้งบุญและบาปขณะใดที่มีอาการป่วยไข้ไม่สบายนั่นคือผลของบาปเข้าสนองแต่ว่าทุกคนมีทรัพย์สินอยู่ได้เพราะผลของทานทานการให้ในชาติก่อนทำให้คนมีทรัพย์สินแต่การมีทรัพย์สินทำไมจึงไม่เสมอกันอย่างทานที่กำลังสูงสุดในด้านวัตถุก็คือวิหารทานเป็นทานที่มีกำลังสูงมากทานที่รองลงมาก็คือสังฆทานสังฆทานนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่เคยถวายสังฆทานแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตตายแล้วเกิดกี่ชาติก็ตามถ้ายังไม่เข้าพระนิพพานเพียงใดจะไม่พบกับความยากเย็นเข็นใจจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกชาติทีนี้คนที่เขาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเพราะว่าเขาเคยถวายสังฆทานในการก่อนอันนี้เป็นผลอันหนึ่งที่เราจะทำเพื่อเป็นการหลีกเร้นกฎของกรรมคือบาปบาปถึงแม้มันจะกลั่นแกล้งขนาดไหนก็ตามแต่เรามีกำลังบุญสูงคือคล้ายๆกับสุนัขไล่กัดถ้าเราวิ่งเร็วมันก็กัดไม่ทันถึงกัดทันก็กัดไม่ถนัดสำหรับวันนี้เราก็ได้รวบรวมวิธีสะเดาะเคราะห์ตามแบบปฏิปทาพระคุณหลวงพ่อฤาษีวัดท่าซุงให้เลือกปฏิบัติได้ตามอัธยาศัยซึ่งก็มีด้วยกัน6วิธีขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้สำหรับวิธีที่1เข้าร่วมพิธีสะเดาะเคราะห์ด้วยตนเองที่วัดท่านสามารถเข้าร่วมพิธีสะเดาะเคราะห์ตามแบบปฏิปทาพระคุณหลวงพ่อฤาษีวัดท่าซุงได้มากมายหลายวัดและหลายครั้งต่อปีตัวอย่างเช่นวัดท่าซุงจัดพิธีสะเดาะเคราะห์เป็นประจำทุกปีในวันสำคัญต่างๆเช่นช่วงเทศกาลสงกรานต์และวันวิสาขบูชาของทุกปีวิธีที่2วิธีการบรรเทาเคราะห์แบบง่ายๆถวายดอกมะลิใส่ขันน้ำใสบูชาพระแล้วอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรท่านที่ไปทำบุญใหญ่ๆมากลับมาจากงานบุญนั้นแล้วให้ทำตามที่หลวงพ่อแนะนำซึ่งวิธีนี้ก็ถือว่าง่ายโดยหลังจากทำพิธีสะเดาะเคราะห์จากทางวัดแล้วองค์หลวงพ่อได้แนะนำวิธีเสริมสะเดาะเคราะห์ให้ด้วยการกลับไปบ้านให้เอาดอกมะลิใส่ขันน้ำใสๆแล้วตั้งไว้ที่หน้าบูชาพระแล้วก็บูชาพระเมื่อบูชาพระเสร็จท่านบอกว่าให้อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็เอาน้ำนั้นไปโปรดที่โคนต้นโพถ้าใกล้บ้านมีต้นโพหรือใกล้วัดมีต้นโพถ้าไม่มีต้นโพให้เอาไปเทที่กลางแม่น้ำหรือไปเทที่โคนต้นไม้ใหญ่ที่มีแก่นก็แล้วกันเพราะต้นไม้ใหญ่ทุกต้นมีแก่นมีรุกเทวดาท่านบอกว่าทำอย่างนี้เคราะห์ของท่านจะบรรเทาลงมากคำว่าเคราะห์จะให้หมดหนักไม่ได้มันเป็นบาป
บาปเก่าสิ้นไปบาปใหม่ก็มีมาตอนอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรที่บอกให้เอาดอกมะลิใส่น้ำใสบูชาพระพุทธรูปตอนนี้แหละบรรดาเจ้ากรรมนายเวรบอกว่าสดชื่นเหลือเกินผมเยือกเย็นและสดชื่นมากอย่างนี้สลัดง่ายหมายความว่าเขาไม่เกาะง่ายวิธีที่3สวดพระคาถาหนีเคราะห์กรรมป้องกันภัยอันตรายและสิ่งอัปมงคลพระคาถาหนีเคราะห์กรรมของหลวงพ่อฤาษีวัดท่าซุงตั้งนโม3จบแล้วให้กล่าวคาถาบารมี30ทัศอิติปารมิตาติงสาอิติสัพพัญญูมาคตาอิติโพธิมนุปปัตโตอิติปิโสจะเตนะโมคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิพุทธมะอะอุทุกขังอนัตตาสัมปจิตฉามิว่าสามจบแล้วนึกถึงพระอธิษฐานว่าขอเคราะห์กรรมทั้งหลายจงอย่าตามเราทันทำเป็นน้ำมนต์อาบด้วยก็ได้แล้วก็อธิษฐานเหมือนกันต่อด้วยว่าขอความเป็นอัปมงคลทั้งหลายจงถูกล้างหายไปคาถานี้หลวงพ่อฤาษีให้ไว้กับหลวงพ่อมนัสที่จันทบุรีเป็นคาถาเฉพาะบุคคลตอนนี้เป็นสาธารณะแล้ววิธีที่4แก้ดวงเราแก้ดวงเมืองด้วยการสวดคาถาเงินล้านอย่างน้อยวันละ30จบดวงเมืองหรือดวงกรุงเทพมันมี2ดวงนะเอาอย่างนี้ดีกว่าดวงมันเป็นวิชาของโหรถ้าตามพุทธศาสนาเขาเรียกว่ากฎของกรรมอย่างนี้ถูกกว่านะกฎของกรรมนี่เราแก้กันไม่ได้สมมุติว่าสีมันเข้มเราก็พยายามเอาสีหนึ่งเข้ามาผสมให้มันจางสีมันไม่จางแต่สีอื่นมันทับนั่นคือกฎของกรรมที่ทำให้คนลำบากคือบาปในชาติก่อนเราก็สร้างบุญให้มันเยอะการสร้างบุญให้มันเยอะไม่ใช่ต้องใช้เงินเยอะการใช้เงินเยอะบางทีกุศลก็ไม่มากไม่แน่นะอย่างพวกที่เจริญกรรมฐานบูชาพระสวดมนต์จิตก็จะสะอาดขึ้นทำอย่างนี้เรื่อยๆไปก็แล้วกันวิธีแก้อีกวิธีหนึ่งที่ท่านย่าบอกไว้คือให้ว่าคาถาเงินล้านด้วยความตั้งใจอย่างน้อยวันละ30จบไม่ต้องจบครั้งเดียวนะหลายครั้งในวันเดียวนะอย่างนี้จะแก้ความฝืดเคืองได้ค่อยๆแก้แล้วก็ไม่ต้องไปแก้ดวงเมืองแก้ดวงของเราก็แล้วกันถ้าดวงของเราดีทั้งหมดเมืองของเราก็ดีด้วยวิธีที่5ไถ่ชีวิตสัตว์ปล่อยสัตว์ที่จะถูกฆ่าช่วยลดอุปฆาตกรรมทำให้อายุยืนตามวิธีโบราณจารย์ท่านสอนไว้อย่างนี้นะว่าวิธีต่ออายุใหญ่คือถึงปีหนึ่งถ้าเป็นวันเกิดหรือเป็นวันสำคัญของเราวันไหนก็ได้ทำกับข้าวทำอาหารพิเศษตามที่เราพอใจเท่าที่ทุนเราพึงจะมีจัดการใส่บาตรแก่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาแล้วก็ถ้าหากว่ามีเงินก็สร้างพระพุทธรูปสักองค์พระพุทธรูปนี้ก็จะเป็นพระดินเหนียวก็ได้พระปูนซีเมนต์ก็ได้เป็นปูนพลาสเตอร์ก็ได้หรือโลหะก็ได้ไม่จำกัดเพราะเป็นรูปพระแล้วมีอานิสงส์เสมอกันแต่ต้องมีหน้าตักไม่น้อยกว่า4นิ้วถวายไว้เป็นสมบัติของสงฆ์หลังจากนั้นก็เอาสัตว์ที่พึงจะถูกฆ่าอย่างที่เขานำเอามาขายเพื่อแกงหรือที่เขาทอดแหสุ่มปลาได้ถ้ามีสตังค์ก็ไปซื้อเขาสักตัว2ตัวตามกำลังของเราแล้วไปปล่อยแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรและเทวดาที่ปกปักรักษาชีวิตเราท่านบอกว่าถ้าทำอย่างนี้เป็นนิดคำว่าอุปฆาตกรรมคือกรรมที่เข้ามาลิดรอนก่อนอายุไขก็ดีและอากาลมรณะการที่จะตายก่อนอายุไขก็ดีจะไม่มีสำหรับผู้ที่ทำแบบนี้แต่ถ้าว่าถ้ากรรมอย่างนี้เข้ามาถึงแค่ป่วยไม่มากก็เป็นของธรรมดาวิธีที่6ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชเนน
การสะเดาะเคราะห์ที่มีอานิสงส์พิเศษลงนรกไม่ได้บรรดาพุทธบริษัทมีอานิสงส์พิเศษเพราะว่าเมื่อตอนที่แล้วมาคณะบวชเนนสะเดาะเคราะห์วันที่สองท่านลุงทั้งสองมาท่านนายบัญชีที่สำนักพญายมท่านบอกว่าบุคคลที่ทำบุญสะเดาะเคราะห์แบบนี้นั่นก็หมายความว่าต้องมีการบวชเนน100องค์เศษขึ้นไปถ้าทำติดต่อกันถึง3ปีท่านผู้นั้นชื่อของท่านจะไม่อยู่ในบัญชีนรกก็จะถูกขีดเส้นใต้ด้วยสีน้ำเงินนั่นก็หมายความว่าถ้าขีดเส้นใต้ด้วยสีน้ำเงินท่านบอกว่าคนที่ทำบุญแบบนี้จะมีอานิสงส์มากมีกำลังบุญสูงคือ 1. ถวายสังฆทานด้วย 2. รักษาศีลด้วย 3. เจริญภาวนาด้วยเพื่อโลกไม่ช้ำทำไม่เสียสงเคราะห์นักเรียนด้วยเป็นปัญญาบารมีสงเคราะห์นักเรียนนี่เป็นปัญญาบารมีและประการที่4บวชเนนและบวชชีในพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าอานิสงส์บวชเนนหนึ่งองค์บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่ออกสตังบวชเนนจะได้คนละหนึ่งกับบวชเนนหนึ่งองค์มีอานิสงส์ได้อยู่บนสวรรค์หรือพรหมโลกคนละหนึ่งกับถ้า100องค์ก็100กับถ้า100องค์กว่าก็100กับกว่าถ้าทำอย่างนี้3ปีสมมุติเอาแค่ปีละ100องค์ท่านจะมีอานิสงส์อยู่บนสวรรค์หรือพรหมโลกคนละ300กับท่านบอกว่าคนที่มีกำลังสูงแบบนี้จะปล่อยให้ลงนรกก่อนไม่ได้ถ้าบาปที่ทำมาแล้วไม่เป็นอนันตริยกรรมคำว่าอนันตริยกรรมก็หมายความว่ากรรมหนักก็คือ 1. ฆ่าพ่อ 2. ฆ่าแม่ 3. ฆ่าพระอรหันต์ 4. ทำร้ายพระพุทธเจ้าให้ห่อพระโลหิต 5. ทำสงฆ์ให้แตกแยกถ้ามี5โทษอย่างนี้ช่วยไม่ได้ถ้าโทษ5อย่างนี้ไม่มีถ้าบาปอย่างอื่นจะมากเท่าไรก็ตามทีท่านบอกว่าเวลาจะตายเทวดาต้องประคองคำว่าเทวดาประคองก็หมายความว่าให้ขึ้นสวรรค์ก่อนเวลาจะตายเทวดาจะแทรกบาปเข้าไปกันบาปออกไปข้างนอกท่านจะเห็นภาพเทวดาเห็นภาพพรหมหรือเห็นภาพพระอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเห็นเทวดาก็ดีเห็นพรหมก็ดีเห็นพระก็ดีทุกคนจะไปนรกไม่ได้จะไปสวรรค์น้อมกราบในโอวาทธรรมคำสอนครูบาอาจารย์หลวงพ่อพระราชพรหมยานหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสุงสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังหากท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้กับเพื่อนๆได้มารับฟังกันเยอะๆนะคะฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Thank you.